เรารักก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนสื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการปันรักเชลิงเลิฟนะครับผมเอ็มนิรันดร์จันทจรดำเนินรายการร่วมกับคุณนนทัศน์ใจจิตนะครับสวัสดีครับพี่นนท์สวัสดีครับน้องเอ็มแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับรายการปันรักเชลิงเลิฟนะครับจะอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับด้วยการแบ่งปันสาระดีๆพร้อมกับคำหนุนใจนะครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังดำเนินชีวิตด้วยความหวังและก็กำลังใจนะครับพี่นนท์ครับในขณะที่พี่กำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรือว่ามีช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่อยากจะทำบางสิ่งบางอย่างนะครับให้สำเร็จพี่จะมีเคล็ดลับส่วนตัวยังไงบ้างครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรมากกว่านะครับครับพี่ก็เชื่อว่าพื้นฐานของความสำเร็จก็จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรประกอบกับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอครับก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นที่เปิดประเด็นมาได้น่าสนใจเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังเรื่องราวที่รายการปันรักชลิงเลิฟนะครับจะนำคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ก็คือหัวข้อชีวิตก้าวหน้าด้วยการพัฒนาครับถือว่าเป็นหัวข้อแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมีวิธีการส่วนตัวอยู่แล้วแต่วันนี้เราสองคนจะมาลองเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ไปพร้อมกันครับใช่แล้วครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับก็ย่อมต้องการที่จะมีชีวิตที่ก้าวหน้าใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องพัฒนาตนเองควบคู่ไปด้วยจะพัฒนายังไงนะครับหรือว่าจะใช้วิธีการไหนก็อย่างที่พี่นนท์บอกไปแหละครับขึ้นอยู่ที่ว่าเรากำลังอยู่ในที่ไหนหรือว่ากำลังอยู่ณจุดๆใดนะครับครับคุณฟังวันนี้ทางรายการก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งที่คุณฟังจะได้รับฟังตลอดรายการของเราจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของคุณฟังด้วยนะครับอีกสักครู่นะครับเราจะกลับมาร่วมพูดคุยกันต่อนะครับในรายการปันรักชาลิ่งเลิฟครับจะเดินไปด้วยกันแม้ในใจยังเคยหวั่นกับทางที่แสนไกลเราจะจูงกันข้ามไปไม่ว่าเราเจออะไรใจไม่เคยจะคิดเกรงขอสัญญาไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนพันขอเพียงไม่กลัวไม่เหนื่อยไม่ท้อไม่เคยหนีต้องข้ามไปต้องอดทนและฝึกฝนต้องสู้ฟันฝ่าลุกขึ้นมาอีกครั้ง Walk with meWalk with me ที่อยู่เคียงข้างกัน You can walk with me ฉันขอให้มั่นใจ Walk with me Walk with me เราจะก้าวไปด้วยกันเราจะเดินไปด้วยกันมีแค่เพียงสองมือกับหนึ่งหัวใจก็แค่นี้ขอได้ทำอีกสักทียังมีลมหายใจสู้ต่อไป You can walk with me Walk with me
จะเดินไปด้วยกันแม้ในใจยังเคยหวั่นกับทางที่แสนไกลเราจะจูงกันข้ามไปไม่ว่าเราเจออะไรใจไม่เคยจะคิดเกรง Walk with me You can walk with me จะอยู่เคียงข้างกัน You can walk with meฉันขอให้มั่นใจ Walk with me Walk with me เราจะก้าวไปด้วยกันเราจะเดินไปด้วยกัน You can walk with me See you can come again You can walk with me ฉันขอให้มั่นใจWalk with me, walk with me เราจะก้าวไปด้วยกันเราจะเดินไปด้วยกันเราจะเดินไปด้วยกันคุณผู้ฟังครับทุกๆคนนะครับก็ย่อมมีความฝันและก็อยากจะพัฒนาตนเองนะครับให้ก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อที่จะประสบความสำเร็จนะครับแล้วความสำเร็จเหล่านั้นคืออะไรยังไงบ้างล่ะครับความสำเร็จก็หมายถึงการที่เราได้ทำอะไรสักอย่างนึงแล้วสิ่งนั้นเป็นไปตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับหรือคาดหวังไว้นั่นเองนะครับแต่กว่าที่เราจะพัฒนาตัวเองไปถึงจุดนั้นได้นะครับก็ต้องพบเจอกับองค์ประกอบหลายๆอย่างนำมารวมกันบางทีก็ง่ายครับบางทีก็ดูเหมือนจะยากด้วยถูกต้องเลยแหละครับพี่นนท์ครับนั่นเป็นเหตุว่าทำไมรายการของเราวันนี้นะครับจึงจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้เพราะว่า4เคล็ดลับดีๆนะครับต่อไปนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จในอนาคตไงล่ะครับซึ่งคุณผู้ฟังนะครับสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับซึ่งคุณผู้ฟังเองจะได้รับฟังจากเราทั้ง2คนครับมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยดีกว่านะครับที่เราควรจะทำนั่นก็คือการตั้งเป้าหมายหรือการตั้งความหวังนะครับจริงๆแล้วสิ่งนี้ต้องเช็คให้ดีนะครับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่เพราะว่าการดำรงชีวิตของแต่ละคนเราเนี่ยนะครับจะมีความหมายก็คงจะต้องมีความหวังในชีวิตควบคู่กันไปด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วละครับโดยทั่วไปแล้วนะครับระดับความหวังในแต่ละวัยนะครับก็อาจจะแตกต่างกันไปด้วยครับพี่นนท์ใช่ครับแต่อย่างน้อยที่สุดก็ควรจะหวังให้มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็มีความก้าวหน้าในระดับหนึ่งในสังคมใช่ไหมครับดังนั้นการตั้งเป้าหมายหรือว่าตั้งความหวังก็ต้องไม่สูงเกินไปหรือว่ายากเกินกว่าที่ความสามารถของเราจะทำได้นะครับก็ต้องสอดคล้องกับความเป็นไปได้ในช่วงเวลาที่เราตั้งใจจะทำด้วยนะครับพี่นนท์ลองยกตัวอย่างพอที่คุณผู้ฟังและผมจะสามารถเข้าใจได้นิดนึงครับพี่ก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าตั้งใจที่จะมีอาชีพเป็นแพทย์หรือว่าวิศวกรก็คงจะต้องรู้พื้นฐานของอาชีพนั้นๆก่อนว่าต้องมีทักษะอะไรโดยอาชีพข้างต้นอย่างที่บอกว่าคือแพทย์หรือว่าวิศวกรเนี่ยนะครับก็ต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราขาดทักษะดังกล่าวก็อาจจะอยู่ในอาชีพนั้นอย่างมีความสุขได้ยากครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนแรกเท่านั้นแหละครับคุณผู้ฟังครับหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับหรือว่าแบ่งปันให้เราทั้งสองคนฟังก็ยินดีนะครับสะดวกโทรศัพท์เข้ามาก็ได้เช่นกันมีช่องทางดังต่อไปนี้นะครับจดหมายส่งมาได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะครับหรือว่าที่อีเมล vop@voiceofpeace.orgหรือสะดวกโทรเข้ามาก็ได้นะครับที่หมายเลข0532426554ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับสดใส
ทุกโศกมาก็หายไปรักให้ครบทุกอย่างเจอมาร้ายดียังไงแต่ใจก็ยังต้องการในทุกๆวันโลกหมุนด้วยความรักมีอีกหลายต่อหลายคนเขาอดทนกับเพื่อรักรักผลักดันให้รู้จักให้หาหนทางใหม่ฉันจะล้มตั้งหลายทีดีที่รักมาชุดไว้รักสร้างสรรค์สิ่งมากมายและล้อมละลายกลับเข้าสู่รายการปันรักชาลิ่งเลิฟกันต่อนะครับช่วงที่แล้วพี่นนท์ก็ได้แนะนำหนึ่งวิธีไปแล้วก็คือการตั้งความหวังให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะสามารถพัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่ก้าวหน้านั่นเองนะครับมาดูประเด็นที่สองครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือการที่เรามีกระบวนการที่ยืดหยุ่นเพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั่นเองนะครับเอเป็นยังไงครับเอมลองขยายความเพื่อที่ว่าคุณผู้ฟังจะสามารถเข้าใจเพิ่มเติมได้ด้วยครับครับก็คือเมื่อเราจะทำอะไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังเพื่อที่เราจะได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือว่าที่ต้องการนะครับเราก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยนะครับที่เราจะทำด้วยถ้าเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับเป็นเป้าหมายที่สูงก็อาจจะต้องการใช้ระยะเวลา
ที่จะบรรลุไปถึงเป้าหมายนั้นค่อนข้างนานนะครับหรือว่าตลอดไปจนถึงปัจจัยหลายๆอย่างนะครับที่จะต้องทำด้วยเช่นเมื่อเรานะครับเริ่มดำเนินการบางขั้นตอนไปแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างเป็นบางประการเข้ามานะครับดังนั้นเราจึงควรมีการยืดหยุ่นนะครับในแง่ของกำหนดการตลอดจนผลลัพธ์นะครับที่คาดหวังไว้ไงล่ะครับซึ่งอาจจำเป็นนะครับจะต้องมีการปรับแผนการดำเนินการเป็นระยะนะครับให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เราพบเจอไงล่ะครับอย่างนี้นี่เองนะครับมาต่อกันที่ประเด็นที่3กันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือการพัฒนาศักยภาพภายในของตนเองอย่างสม่ำเสมอนะครับคุณผู้ฟังสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ขาดไม่ได้ในการดำเนินการเรื่องใหญ่ๆนะครับผมว่าไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่แต่น่าจะทุกเรื่องเลยนะครับก็คือปัญญานั่นเองนะครับครับคือความรอบรู้การที่คนเรานั้นจะเกิดปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธินะครับซึ่งหมายถึงสภาวะจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่นะครับเพื่อให้เรามีภาวะที่สงบนะครับแล้วก็เกิดศักยภาพสูงในด้านของความคิดสร้างสรรค์นะครับทางด้านต่างๆตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับเหมือนกับคำพูดที่ว่าสติมาปัญญาเกิดเลยใช่ไหมครับพี่สงสัยนะครับผมก็ต้องฝึกตนเองนะครับให้เป็นคนที่มีสมาธิมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับเพื่อที่จะได้เกิดไอเดียแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์อื่นๆตามมาด้วยนะครับถูกต้องเลยล่ะครับเอ็มและประเด็นสุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังก็คือการหาตัวแบบหรือว่าแบบอย่างที่เราเองนะครับชื่นชมครับคุณผู้ฟังครับการที่เรามีแบบอย่างที่ดีนั้นนะครับก็สามารถทำให้การดำเนินการต่างๆมีแนวปฏิบัติที่ดีและก็มีโอกาสพลาดน้อยลงครับเพราะว่าแนวปฏิบัติที่ดีนะครับก็ได้ผ่านการดำเนินการที่เหมาะสมหรือว่าลองผิดลองถูกมาแล้วนั่นเองเราก็เรียนรู้นะครับแล้วก็นำสิ่งที่เป็นประโยชน์ของคนคนนั้นนะครับมาประยุกต์ใช้กับชีวิตและก็การงานของเราได้ด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังคงกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลากจากทางนั้นคุณผู้ฟังครับข้อความที่คุณผู้ฟังได้รับฟังผ่านไปก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมหยิบยกมาจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับบางทีการที่เราพัฒนาเพียงแค่ตัวเราเองเท่านั้นอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าคนรุ่นหลังๆนะครับก็คืออนาคตของชาติด้วยหากเรามองผู้คนในครอบครัวของเราเองก็สามารถที่จะฝึกฝนเขาได้นะครับความเชื่อของคริสตชนเราเชื่อว่าเมื่อเราเองนะครับฝึกฝนหรือว่าปลูกฝังความคิดที่ดีนะครับด้วยพื้นฐานความรักที่มาจากพระเจ้านะครับผู้คนเหล่านั้นก็จะสามารถก้าวไปสู่ทุกๆวัยทุกๆช่วงของอายุนะครับได้ด้วยความสำเร็จโดยมีพระเจ้าเป็นผู้ที่นำทางนะครับถูกต้องเลยแหละครับพระเจ้าเป็นพื้นฐานที่ดีในการดำเนินชีวิตของเรานะครับเพียงแค่เราเชื่อในการทรงนำที่พระองค์จะนำทางเราไปนั่นเองครับถูกต้องนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับ4ประการนี้นะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เป็นตัวช่วยพัฒนาให้ชีวิตของเรานะครับประสบความสำเร็จแต่บางทีนะครับคุณผู้ฟังท่านใดหรือว่าท่านอื่นๆนะครับก็อาจจะมีเคล็ดลับอื่นๆด้วยตรงนี้นะครับก็สามารถเขียนจดหมายหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาร่วมแบ่งปันให้กับเราทั้งสองคนได้นะครับเราเองนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายหรือการตั้งความหวังการมีกระบวนการที่ยืดหยุ่นในบางเวลาแล้วก็การพัฒนาศักยภาพภายในของตัวเราอย่างสม่ำเสมอและการหาต้นแบบที่ดีเพื่อเป็นแรงผลักดันทั้ง4ประการนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับฟังกันมาจนถึงในช่วงสุดท้ายของรายการนี้หากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับต้องการอยากจะแบ่งปันข้อคิดคำหนุนใจดีๆหรือว่ามีข้อเสนอแนะใดๆนะครับท่านสามารถเขียนเข้ามาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันตินะครับทีมงานของเรารอคุณผู้ฟังอยู่ครับนอกจากนี้นะครับทางสื่อมวลชนเสียงสันติยังมีบทเรียนทางไปรษณีย์นะครับที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยซึ่งเป็นหนังสือที่มีความหมายต่อชีวิตและก็มากด้วยคุณค่าทางปัญญานะครับถ้าคุณผู้ฟังได้อ่านและก็จะรู้สึกอัศจรรย์ใจมากๆครับเรียกได้ว่าเป็นมหัศจรรย์แห่งปัญญาเลยก็ว่าได้หลังจากที่คุณผู้ฟังเรียนจบบทเรียนแล้วนะครับทางเราก็ยังมีใบประกาศนียบัตรนะครับมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพี่นนท์ครับคุณผู้ฟังสามารถเขียนและก็ส่งมาได้ยังไงบ้างครับครับสามารถเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่อีเมลนะครับ vop@voiceofpeace.org หรือจะสะดวกโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่หมายเลข0532426454นะครับคุณผู้ฟังครับทางทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติก็เตรียมของที่ระลึกที่มีความหมายน่ารักน่ารักส่งไปให้สำหรับทุกจดหมายและทุกสายโทรศัพท์ที่ติดต่อเราเข้ามาด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของรายการปันรักชาลิ่งเลิฟกันแล้วนะครับผมเอมนิรันจันทจรนะครับและก็คุณนนทัศน์ใจจิตนะครับพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงอวยพรให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับและก็ชีวิตดำเนินไปด้วยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความสำเร็จในทุกๆด้านด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับฉันยังคงหายใจ
จ็บจะช้ำกี่หนแต่คนคนนี้ไม่ท้อใจแม้ว่าในวันนี้มีน้ำตาจะคงมันให้ไหลอยู่ข้างในความฝันนั้นจบไปแต่ยังเหลือตัวฉันก็คงสักวันที่ลมฝนนั้นจะผ่านพ้นที่ยอมสู้ทนเพื่อรอพบวันที่สดใสให้ล้อ